เผยแชทหลุดพี่ชายเ k ลั่นโยเกิร์ตไม่ย้ายออกจากบ้านน้องชายโดนสูบจากกรณีการปิดฉากชีวิตคู่ของพิธีกรหนุ่มชื่อดังเ k ปิยวัฒน์เข็มเพชรและโยเกิร์ตนัทชามุญประชุมได้ตัดสินใจเซ็นใบหย,ย่าจบรัก12ปีอยากเป็นทางการโดยสาเหตุเลิกกันในครั้งนี้เกิดจากปัญหาส่วนตัว โดยพีเคและโยเกิดยอมรับว่ามีปัญหากันมาระยะหนึ่งแล้วและได้จดทะเบียนหย่าไปเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาตอนนี้สถานะเป็นที่เป็นน้องยังรักและหวังดีต่อกันเสมอไม่เปลี่ยนแปลงท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งให้ทั้งสองคนอย่างล้นหลามล่าสุดรายการทัวมาลงได้ออกมาเผยแฉลับที่ทางฝั่งหนุ่มชนลทิศเข็มเทรที่ชายพีเคโพสต์เอาไว้ โดยในแชทมีลักษณะข้อความในทํานองว่าน้องชายตนโดนสูบทางฝั่งโยเกิร์ตยังไม่ย้ายออกจากบ้านสักทีสร้างความสงสัยให้หลายๆคนที่ได้อ่านแชทเป็นอย่างมาก